เป็นอีกหนึ่งทายาทคนดังที่มีลามันดาแฟนคลับเนี่ยเอ็นดูและติดตามเป็นจำนวนมากสำหรับน้องยูจินลูกสาวสุดที่น่ารักของนักร้องสาวลูกทุ่งอย่างเจนนี่ไดมอนด์ธาสดชื่นหรือเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตสามีอย่างยิวชัดมงคลแต่ก็มีวัยมีกระแสดราม่าหลังมีคนออกมาแฉพี่เลี้ยงของน้องไม่ให้ลามันดาแฟนคลับเนี่ยจับตัวน้องโดยชาวเน็ตรายนึงเนี่ยได้ออกมาโพสต์ในทำนองว่าได้ไปเจอกับน้องยูจินตอนพาลูกตัวเองไประบายสีจังหวะที่น้องวิ่งเล่นและทำท่าจะล้มตัวเองจึงจะช่วยจับแต่พี่เลี้ยงพูดว่าอย่าโดนตัวน้องถูกตัวน้องไม่ได้นะคะทำให้ชาวเน็ตรายดังกล่าวไม่พอใจออกมาวิพากษ์วิจารณ์คำพูดของพี่เลี้ยงแย่มากพาพิงไปถึงเจนนี่ว่าถ้าห่วงลูกขนาดนั้นทำไมไม่เก็บใส่ตู้แก้วไว้ดูเองไม่ต้องพาออกมาข้างนอกติงบ้าดังแล้วลืมตัวประกาศขอเลิกติดตามกันเลยทีเดียวจนกระทั่งล่าสุดค่ะวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองทางด้านแนนพี่เลี้ยงของน้องยูจินเนี่ยที่ตกเป็นประเด็นดังกล่าวก็ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าสวัสดีค่ะแนนนะคะพี่เลี้ยงน้องยูจินก่อนอื่นต้องบอกว่าแนนคือคนไทยไม่ใช่พม่าและเป็นคนที่เป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดจนทำให้เจนนี่ถูกด่าก่อนอื่นแนนต้องขอโทษที่ต้องห้ามไปด้วยคำว่าอย่าจับน้องนะคะแนนแรงแค่นี้จริงๆและน้องยูจินกำลังเล่นเห็นว่าญาติๆถ่ายรูปน่าจะเสร็จแล้วเลยอยากปล่อยให้น้องเล่นตามภาษาเพราะยูจินเองช่วงนี้ถ้าใครขอถ่ายรูปน้องจะเดินหนีแต่อยู่ดีๆพี่เขานั่งลงแล้วทำท่าเหมือนจะจับน้องไว้แนนเลยรีบพูดไปหน้าที่ของแนนคือต้องดูน้องยูจินและต้องคอยระวังดูแลน้องอยู่ตลอดสิ่งที่ต้นโพสต์บอกว่าน้องจะล้มไม่เป็นความจริงค่ะแนนไม่ทราบเจตนาเลยต้องรีบห้ามเพราะมันเป็นหน้าที่ของแนนแนนรู้ดีตั้งแต่พูดออกไปทางพี่ต้นโพสต์ไม่พอใจหนักมากและทำท่าทีแสดงท่าทางไม่พอใจและพูดจากกระแทกแนนอยู่ตลอดแต่แนนก็อดทนเพราะไม่อยากให้เจนนี่ต้องเสียชื่อเสียงและเข้าใจดีว่าคนเรามีสิทธิ์ไม่พอใจกันแต่แนนไม่คิดว่าต้องถึงขั้นไปโพสต์ด่าเจนนี่ขนาดนั้นถ้ากดแนนเรื่องห้ามแนนต้องขอโทษอีกครั้งและย้ำว่ามันคือหน้าที่ของแนนเรื่องนี้แนนต้องขอโทษเจนนี่และทุกคนที่เป็นเหมือนต้นเหตุแนนจะระวังในครั้งต่อไปค่ะแผนงานของแนนก็คือเลี้ยงน้องยูจินใครจะมองว่าขี้ข้าแนนก็ไม่ว่าเพราะสำหรับแนนทุกอาชีพมีค่าเท่ากันหมดในขณะที่สาวเจนนี่ก็ได้ออกมาแชร์โพสต์ดังกล่าวของพี่เลี้ยงพร้อมกับแคปชั่นระบุว่าจากป้าแนนค่ะเจนนี่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์และรับฟังทุกคนผิดถูกว่าไปตามนั้นแต่ที่มาด่าเจนนี่ด่ายูจินว่าวัวลืมตีนอันนี้เสียใจเพราะที่นี่บ้านเกิดอยู่ไหนก็ไม่สุขใจเท่าบ้านเกิดคนที่อื่นสนับสนุนก็ไม่เท่ากับคนบ้านเกิดสนับสนุนทั้งนี้ก็มีเหล่าบรรดาแฟนๆเข้าไปให้กำลังใจกับสาวเจนนี่และน้องยูจินและแนนพี่เลี้ยงน้องยูจินกันเป็นจำนวนมากและยังมีคนที่เห็นเหตุการณ์เข้ามายืนยันว่าสิ่งที่แนนพูดเป็นความจริงอีกด้วยในขณะที่นุ่มยูเอ็กเนี่ยก็ได้โพสต์บอกว่าถ้าพี่เลี้ยงพูดว่าไม่จับตัวน้องนะคะคือคำพูดไม่ดีงั้นพี่ๆช่วยยกตัวอย่างคำพูดแบบกะทันหันที่ดีๆให้หน่อยครับจะได้ให้พี่เลี้ยงเอาไปใช้ภายภาคหน้าและบอกว่าคำพูดดีแค่ไหนก็ไร้ค่าถ้าแก้ตานั้นอคติเจอกันบนชั้นศาลครับ